วันนี้เราจะทำไก่ทอดฟองดูแบบใช้ไก่ทั้งตัวครับเออน่ากินนะโอ้โหโอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีสวีดัตพี่น้องวัยรุ่นดินจากคุณพระงามคุณเล็กกันทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับวันนี้ครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาก้าวข้ามขีดจำกัดความสามารถการทำอาหารของตัวเองครับทุกคนไอแม่ย้อยคือเอาง่ายๆเลยครับทุกคนไม่มีอะไรมากผมอ่ะอยากกินไก่ทอดฟองดูครับทุกคนแล้วคือตอนแรกอ่ะไม่ได้กะหายคลิปหรอกกะแบบซื้อมากินอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ผมเนี่ยไปนั่งจิบกาแฟเท่ๆริมระเบียงคนเดียวเนี่ยผมก็เกิดไอเดียนึงขึ้นมาครับทุกคนอยู่ดีคิดอะไรไม่รู้ครับอยากทำไก่ทอดฟองดูให้ทุกคนดูอยากจะแบบทำให้ทุกคนเห็นครับว่าคนอย่างผมเนี่ยก็สามารถเป็นนักปรุงอาหารอันดับหนึ่งเหมือนกับโซมะยอดนักปรุงได้เหมือนกันครับทุกคนซึ่งอย่างที่บอกไว้ครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำไก่ทอดฟองดูกันครับจะบอกก่อนนะครับไก่ทอดฟองดูของอนันต์เป็ดเนี่ยมันจะไม่ใช่ไก่ทอดที่แบบเนี่ยเป็นน่องไก่แล้วมาราดชีสแบบนั้นอ่ะเด็กน้องเขาทำกันครับคนอย่างผมครับทุกคนนี่ครับวันนี้เราจะทำไก่ทอดฟองดูแบบใช้ไก่ทั้งตัวครับอุ้ยยังโอ้โหจะไหมขอโทษครับวิ่งตูดแน่นมากเนี่ยทุกคนนี่คือไก่ที่เราจะเอามาใช้ในการทำไก่ทอดฟองดูนะครับก็ไม่ต้องพูดคำนำเพลงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไม่อยากมองตูดไก่เลยขอพูดอีกรอบนะครับพ่อจะกินให้อร่อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำไก่ทอดก่อนฟองดูค่อยทำขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาไก่ทั้งตัวครับไก่มันตัวใหญ่ไปวะคือจริงๆทุกคนประเด็นคือหม้อของผมไม่พอเว้ยเชี่ยเราต้องหั่นก่อนทุกคนมีดหายทวนครับมีดผมหายแป๊บนึงไก่ออกมาก่อนนะลูกโอเคครับทุกคนเนื่องจากมันใหญ่ไปช้าเนี่ยเราใช้แค่น่องกับปีกนะครับจริงๆเนี่ยกะทำทั้งตัวทุกคนแต่ว่าหม้อผมไม่พอทุกคนหม้อมันเล็กเกินไปอ่ะผมเพิ่งมารู้ว่าแบบมันใส่ไม่พอตอนแรกคิดว่าพอครับเราเลยไม่สามารถใช้ทั้งตัวได้ครับโอ้โหเซ็งมากอ่ะโอเคนี่ได้น่องแล้วก็เดี๋ยวขอแยกชิ้นส่วนไก่แป๊บนึงครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยพยายามแยกชิ้นส่วนไก่อยู่นานก็ปรากฏว่าทำได้แค่2ชิ้นครับเนี่ยได้แค่น่องนะครับ2น่องคือไอ้ตรงปีกมันทำไม่ได้มันไม่ออกอ่ะแล้วผมมีดหายอ่ะมีดกูไปไหนวะใครขโมยมีดกูกูอยากรู้จริงเลยเท่านี้แล้วกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวทำ2น่องพอมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไม่มีอะไรมากนะครับอันดับแรกใส่ไก่ลงไปในถ้วยครับใส่ซอสหอยนางรมครับแล้วทำการแบบหมักทั้งทุกคนให้แบบไก่มันมีรสชาติหน่อยใส่ทรงใส่ซอสหน่อยซีอิ๊วขาวครับใส่ไปครับจะได้หน้าตางี้แล้วก็ทำการขยำครับขยำให้แบบพวกซอสเนี่ยมันซึมซับเข้าไปในไก่ครับแต่ถ้าใจดีนะคุณเอาไก่ขึ้นมาครับแล้วก็ตีไก่ตีเพื่อให้แบบซอสมันเข้าไปในตัวเนื้อครับมันจะได้แบบซึมซับเข้าไปในแบบผิวหนังชั้นที่84อะไรเงี้ยมันจะได้มีรสชาติเนาะโอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับเราทำการเทแป้งลงไปครับแป้งโกกีนะครับทุกคนยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยครับนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูจะได้เห็นนี่ถ่ายนี้ด่วนคุณจะได้เห็นครับทุกคนใส่เยอะเลยแล้วก็ทำการคลุกเลยครับใส่เสร็จแล้วก็คลุกนะครับทุกคนทำการคลุกคลุกเข้าไปเสร็จแล้วครับทุกคนไก่ทอดสไตล์อนันต์เป็ดเป็นไงครับง่ายไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้เตือนไว้นะ KFC ระวังไว้นะครับถ้าหลังจากผมโพสคลิปนี้ลงไปเนี่ยผมบอกเลยว่าวงการไก่ทอดต้องสั่นสะเทือนเพราะนี่คือไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในโลกขั้นตอนต่อไปมาโอเคคนนี้ก็ผมมาไปเจอไข่มาเดี๋ยวเราทำการต่อไข่เข้าไปในนี้นะในไก่นะครับแค่สัก2ฟองโอเค2ฟองนะครับในนั้นนะครับเราก็ทำการคลุกครับคลุกไปครับให้แบบมันมีรสชาติไข่หน่อยถามว่าเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบครับผมแค่อยากใส่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน้ำมันเนี่ยน่าจะได้ที่แล้วเราก็ทำการเอาไก่ใส่ลงไปเลยครับดูทุกคนทุกคนได้อยู่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 ป่ะได้อยู่ป่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเราทำการทอดไก่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็รอครับไม่มีอะไรมากครับทุกคนง่ายๆ easy ครับทุกคนแค่รอครับถ้าเกิดแบบว่างๆก็อาจจะแบบโรยแป้งลงไปหน่อยโรยผงวิเศษนะครับให้แบบมันอร่อยขึ้นเพื่ออะไรกูมาทำเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็รอไก่มันสุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาทำน้ำฟองดูน้ำชีสกันรอไก่แป๊บสักประมาณ10 นาทีแหละเจิญครับเฮ้โอเคครับทุกคนสีสวยน่ากินไหมครับทุกคนน่ากินนะสักนิดปะโอ้
แล้วก็อันนี้เป็นทริคนะครับทุกคนคือของทอดอ่ะเท่าที่ผมได้ยินมาแล้วก็แบบได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับเอกไก่ทอดศาสตร์ปริญญาเอกนะครับไปศึกษาต่อที่มหาลัยออกฟอร์ดนะครับที่ประเทศแคลิฟอร์เนียรัฐวอชิงตันดีซีนะครับของทอดอ่ะเมื่อทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราควรรอครับปล่อยให้แบบมันแบบเกิดปฏิกิริยาแอคโตสฟิวชั่นสโมกบุ๊บปั๊บปิ๊บสมิธกรรมกิ่งกิ่งกองสมไกกองกิ่งอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเอาไปภาษาบ้านๆนะครับหลังทอดเสร็จทิ้งไว้สักแป๊บนึงครับเพื่อให้แบบกรอบมากขึ้นหรืออะไรยังไงกินไข่หรือตะไบอันนี้กูไม่รู้เพราะกูมั่วครับไอ้แหมย้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราพักไก่ทอดไปก่อนขั้นตอนต่อไปครับทุกคนฟองดูคืออย่างที่บอกไปไก่ทอดเราไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดาปาติงโกปาดังก้าปาดังกี้นะครับมันคือไก่ทอดฟองดูนะครับวิธีทำนะครับไม่ยากไม่ต้องมีสูตรไม่ต้องดูในเว็บไม่ต้องตวงครับใช้ใจคือของทุกอย่างบนโลกนี้ครับถ้าเราใส่ใจไปกับมันมันจะออกมาดีเองครับไอ้แหมย้อยเพียงนั้นครับง่ายๆมาเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยอันดับแรกขั้นตอนแรกนะครับทุกคนใส่เนยครับย้ำนะครับใช้ไฟเบานะไฟเบาใส่เนยลงไปครับนี่ใส่พวกชีสครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ไฟแรงไปแป๊บนึงไฟแรงไปบ้อกันบ้อกันบ้อกันแล้วก็ใส่ชีสนะครับใส่ลงไปเลยครับชีสแผ่นนะครับอยากกินแค่ไหนใส่เท่านั้นครับถามใจเธอดูเธออยากกินแค่ไหนอ่ะเธออยากเยอะเธอก็ใส่เยอะเธออยากกินน้อยเธอก็ใส่น้อยแต่ผมอยากกินเยอะผมก็เลยใส่เยอะ1แผ่น2แผ่นทำไมไม่ทำให้เก่งง่ายๆวะแผ่นที่4กระเด็นโดนตัวเองสวรรค์ลงโทษนี่คือหน้าต่างมันตอนนี้ครับแล้วเราก็ตบท้ายด้วยนี่ครับทุกคนมอสซาเรลล่าชีสครับใส่ลงไปเลยครับโอ้ตอนนี้ไม่สนใจน้ำหนักครับแดกอย่างเดียวครับวันเนี้ยอย่างนั้นก็คนครับคนให้ชีสมันละลายเกือบลืมครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราใส่นมนิดนึงแค่นี้พอแค่นี้พอเอาพอเป็นพิธีพอครับหลังจากนี้ก็รอชีสมันแบบละลายกันแล้วกันและเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากชีสละลายแล้วเนี่ยเราเอามาเทใส่แบบไก่ของเราเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงโอเครอแป๊บนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมทุกคนพบกับไก่ทอดฟองดู of the sea in the sun in the pirate of the caribbean in the dragon born of goku beta version t นะครับพร้อมแล้วครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วดิ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 วเมมเต็มต่อเลยดิว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 นี่ครับทุกคนนี่คือหน้าตาไก่ทอดฟองดูของเรานะครับทุกคนเอาจริงอะไม่แย่นะแต่ว่าแอบผิดพลาดนิดนึงครับทุกคนคือรู้สึกว่าเหมือนจะใส่เนยเยอะเกินไปนะครับเลยทำให้แบบน้ำเนยเยอะเนี่ยน้ำเนยตรงนี้แต่เนยอร่อยวะเรามาลองชิมครับทุกคนไก่ทอดฟองดูมาครับทุกคนเรามาซัดกันเลยดีกว่าจัดโดนแป้งเนื้อไม่ลงเนื้อเนี่ยดูเนื้อสุกกำลังดีไม่มีจีบบอกแล้วว่าผมอะนักทำอาหารอันดับหนึ่งรสชาติอย่างเคฟซีบอกเลยนะครับว่าเคฟซีคุณระวังไว้ตอนเนี้ยคุณเจอคู่แข่งแล้วผมบอกเลยทุกคนดูชีสตีหัวแตกก็บอกเลยน้องเนี่ยคือกินน้องนี้เสร็จมึงไม่ต้องกินชีสอีก8ปีอ่ะรู้สึกอร่อยนะตอนแรกแอบกลัวครับทุกคนมันจะดิบหรือเปล่าเนื้อมันจะสุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเนื้อมันน่องใหญ่ครับผมไม่เคยทอดแบบไก่ทอดที่น่องใหญ่ขนาดเนี้ยอันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์มากครับที่แบบผมสามารถทำให้ไก่น่องใหญ่ๆเนี้ยสุกทั้งน่องได้แม่ไอเป็ดก็ทำอาหารเก่งเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆอ่ะเนื้อไก่มันจะไม่อร่อยเท่านี้ครับอันนี้ไก่นุ่มแล้วมีรสชาติครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากการหมักน้ำหมักสูตรต้นตำรับเอกเฉวงต้นตระกูลผมมันคือน้ำหมักที่แบบอากงผมเนี่ยไปคิดคนนะครับที่ยอดภูเขาไทซานนะครับแล้วกงผมเนี่ยเขาก็ได้แบบจดสูตรนะครับแล้วก็แบบสืบทอดกันมาตามแบบลูกลุงลูกหลานอะไรเงี้ยสืบทอดผ่านแผ่นศิลานะครับการที่แบบลูกหลานตระกูลเอกเฉวงอ่ะถ้าจะอ่านได้นะต้องเบิกเนตรวงแหวนได้ก่อนครับคือถ้าเกิดไม่มีเนตรวงแหวนอ่ะจะไม่สามารถอ่านศิลานั้นได้นะครับอันนี้ก็คือผมแบบเบิกเนตรวงแหวนมาแล้วผมก็เลยสามารถอ่านแล้วก็แบบรู้สูตรของตระกูลผมจิ้มนี้โคตรอร่อยแต่ก็มีชิ้นนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับไก่ทอดฟองดูอินเดอร์ซีอินเดอร์ซันออฟเดอะแคริบเบียนอินเดอร์สกายเนี่ยก็เท่านี้พอแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอเลือกแก๊ปแป๊บเดี๋ยวไก่ที่เหลือเนี่ยส่งไปให้แม่ทำอาหารครับเพราะว่าผมทำไม่เป็นครับไก่นั้นนะเป็นไงครับน้องๆที่เป็นลูกที่ดีหรือเปล่าครับทุกคนก็ครับคลิปนี้เท่านี้พอแล้วครับสุดท้ายนี้ไม่เอามาเจอสักแค่ไหนสุดท้ายต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับ